เธอมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้เธอไม่เศร้านะดูสิดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ฮันน่าเธอพาฉันมาผิดที่แล้วล่ะเนี่ยเธอรู้ไหมว่าฉันอะอยู่ในดงกุหลาบแบบนี้ยิ่งทำให้ฉันอะคิดถึงเส้น350มากขึ้นอีกเนี่ยวันเลนทายก็เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานอะเธอฉันยังจำจุกกุหลาบสีส้มได้อยู่เลยที่ฉันซื้อให้เขาอะแล้วเธอนั่นน่ะเราไปที่อื่นกันดีกว่าที่นี่อ่ะผมไม่เหมาะกับเธอแล้วแหละไปกันเถอะฉันพยายามเต็มที่แล้วอ่ะที่จะไม่คิดถึงเขาอ่ะเพราะฉันรู้อ่ะว่าเขาอ่ะไม่เคยรักฉันเลยอ่ะที่ผ่านมาเขาก็จะมาหลอกไทดัสแล้วก็ชิคกี้พายอ่ะเพื่อที่จะเป็นสายให้กับพวกโปรเจกต์โซล่าก็แค่นั้นแหละงั้นเราไปกินกาแฟไปกินอะไรกันก่อนก็ได้เนี่ยให้เธอหายเครียดเนี่ยฉันว่าก็ดีนะแล้วดูสิเราอ่ะรักเขาข้างเดียวอ่ะทำให้เราหวัดดีเลยอ่ะฮันน่าฮันน่าเหรอฮันน่าเห็นเหมือนที่จิ๊กพายเห็นหรือเปล่าวะใช่ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ไหมเนี่ยนั่นเป็นแจ็คกี้กับเส้น41นี่เฮ้ยไปดูใกล้ๆกันกอดกันด้วยอ่ะไหนจิ๊กพายอ่ะบอกแจ็คกี้กี่ครั้งกี่หนแล้วว่าพวกคุณใส่หน้ากากอ่ะเขาไม่ได้จริงจังกับเราแล้วเหมือนกันท่าเหมือนกันนะอะไรอ่ะฉันบอกแล้วเส้น100อ่ะเขาอ่ะไม่ได้เอาเธอจริงจังหรอกอ้าวอ๋อเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยตอนนี้ต้องโมโหแจ็คกี้นะดูสินะจูบด้วยโอ้จูบด้วยเหรอท่านน่ะฉันคิดว่าแบบนี้แจ็คกี้อ่ะจะตกอยู่ในอันตรายนะไปช่วยเขาดีกว่าทุกคนไปทำอะไรกันเนี่ยฉันมีความสุขนะชิคกี้พายเหมือนกับเธอจ้ะ350น่ะฉันก็มีเป็นแค่350หรือเปล่าที่หลอกเธออ่ะคนอื่นเขาอาจจะไม่เป็นก็ได้นะฉันยืนยันว่าฉันน่ะอยากจะคบกับแซ่41ถ้าเธอทำแบบนี้เราอ่ะเราคบกันเลยถ้างั้นน่ะชวนเลยถ้าเธอไม่อยากจะคบกับฉันน่ะชิคกี้พายรอด้วยสิอ้าวอะไรของเขาเนี่ยโอ๊ยแซ่41คะถ้าคิดว่าเขาอ่ะรักกันจริงๆหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันแต่จะไปทักเขาจากกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ปะแล้วจะทำยังไงเนี่ยแต่ฉันก็กลัวประวัติศาสตร์เป็น300นี่แล้วฉันจะทำยังไงอ่ะเราจะจับมาหาคนใหม่ให้เขาแต่เขาก็ไม่มีใครนี่ฉันนี่ละเธอว่าไงนะเมื่อกี้เธอก็ต้องหาไงต้องมีคนใหม่ไงจิ๊กกี้ไงคิดต่อละงั้นตามฉันมาจิ๊กกี้เดี๋ยวก่อนฉันอะคุยกับเธอหน่อยเธอสองคนอะดูเหมาะสมกันดีนะถ้าวันนึงสองคนอะรักกันอะฉันก็ไม่ขัดขวางหรอกงั้นฉันขอคุยกับแจ็คกี้สัก2 นาทีได้ไหมได้เดี๋ยวแจ็คกี้อะขอไปคุยกับชิคกี้พายแป๊บนึงนะคะพายเธอมีอะไรจะคุยกับฉันอีกอะฉันว่านะเธออย่าเพิ่งถลำลึกลงไปแบบฉันเลยเดี๋ยวอะมันจะเป็นรากฝังดินนะแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้อ่ะเธอฉันจะหาผู้ชายใหม่ให้เธอเธอโอเคไหมฉันรักเขาไปแล้วชิคกี้พายเธอจะหาผู้ชายกี่ร้อยกี่พันคนอ่ะฉันก็ไม่สนใจหรอกเธอถ้าเธอจะพูดกับฉันแค่นี้ฉันขอตัวก่อนนะเขารอฉันเดี๋ยวนะแจ็คกี้ใช่ฉันว่าเธอลองก่อนไหมอ่ะเผื่อผู้ชายคนอื่นอ่ะเขาว่าอาจจะดีกว่านะนะแจ็คกี้ฉันตัดสินใจแล้วอ่ะฉันจะคบกับเขาแต่ฉันก็ยังเป็นเพื่อนกับเธออยู่นะแจ็คกี้มันไปรอดแล้วอ่ะเฮ้ยงั้นตามไปดีกว่านะเฮ้ยทุกคนชิคกี้พายว่านะแบบนี้แจ็คกี้ต้องโดนหลอกเหมือนชิคกี้พายแน่ๆเลยอ่ะที่350อ่ะหลอกช
ป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดเลยอะแต่วันนี้อะฉันอะเสียความรู้สึกอะฉันไม่เอาให้เขาแล้วแต่ฮัลโหลดูก่อนดูนะสิมันได้มาแล้วอะใช่เราอะรีบตามมันไปดีกว่าโอเคเดินๆๆเข้าไปในร้านอาหารเราอะก็ตามไปสิเข้าไปเลยเหรอเขาจะเห็นเปล่าเนี่ยเห็นก็จะเป็นอะไรไปล่ะฉันนะจะต้องขัดขวางแจ็คกี้ให้ได้ที่สุดอะโอเคงั้นบุกเลยเถอะในเมื่อเพื่อนเตือนแต่ไม่ฟังอ่ะคอยดูละกันไอ้ที่เกี่ยวพูดอ่ะโอเคร้านดีมากเลยนะคะมาตรงไหนดีคะตรงนี้ไปก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นร้านที่เจ๊กี้อยากมามากมากเลยละค่ะแต่แบบชิคกี้พายเนี่ยจู้จี้จุกจิกความรักของเราสองคนจริงเลยนะคะกับซีหนึ่งว่าไหนทางที่นาเนี่ยก็ออกจะเป็นคนดีไม่มีพิษมีภัยดูรักแจ็คกี้มากกว่าชิคกี้พายอีกฉันว่าเอาแบบนี้ดีกว่านี่ฮันนาอะไรเธอนั่งก่อนนี่ชิคกี้พายว่าเราอ่ะอย่าเพิ่งจู่โจมแจ็คกี้ให้โทรมาให้โทรมาค่ะทุกคนจะเป็นนักกากทองหรือว่าเขาจะรู้แล้วเหรอว่าซีซีหนึ่งอ่ะคบกับแจ็คกี้แจ็คกี้ทำไงดีคะเนี่ยใจเย็นๆค่ะผมไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรอะไรหรอฉันว่านะเราอ่ะปลอมใช่ไหมเอาไงดีก็ปลอมมาสร้างซีหนึ่งสิเมื่อกี้เธอเห็นไหมซีซีหนึ่งอ่ะเดินออกจากแจ็คกี้โอเคตอนนี้อ่ะฉันอ่ะเปลี่ยนชื่อลายของชิคกี้พายเป็นแซ่สี่หนึ่งแล้วล่ะทำไมแซ่สี่หนึ่งฉันมาสวัสดีครับแจ็คกี้สวัสดีครับแจ็คกี้เราคบกันหลายเดือนแล้วนะเราออกเดทกันไหมแซ่สี่หนึ่งเขาเพิ่งรู้ออกไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอคะแจ็คกี้ว่าเป็นเดชิกิพายแน่เลยอะแอบปลอมแชทแบบเนี้ยข้อความทิ้งไปเลยเอ้าเอ้าเอ้าแล้วทำไมลบข้อความทิ้งอะคะเนี่ยหนูกันเนี่ยผ่านแผนตื้นเป็นไปแสดงว่าเขารู้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะถ้าแบบนี้ชิคกี้พายอะไม่ยอมแน่เลยอะจะทำไงอะก่อนจะเย็นๆก่อนเราอะลองปลอมเป็นคนอื่นดีไหมอะนั่นอะไรหรอฉันรู้ละยืนสิอะไรอะลองอาเชื่อสิอาเชื่อแต่เฮ้ยช็อปรู้ได้ไงเนี่ยแล้วฉันน่าจะไปปลอมตัวเป็นใครอ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันน่ะคิดออกแล้วฉันน่ะเราอ่ะไปซื้อชุดก่อนอ่ะโอเคได้เลยปั๊บเร็วๆสิจ๊ะจีหนึ่งเขาไปไหนอ่ะยังไม่มาเลยนะคะทุกคนดูสิแจ็คกี้กินหมดไปตั้งหลายแก้วแล้วหรือว่าเขาจะหนีกลับมาแล้วคะอุ๊ยทำยังไงดีล่ะคะเนี่ยว่าค่ะต้องเป็นพ่อเยชิคกี้พายแน่ๆเลยค่ะทำให้เขาอ่ะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่อยากมาเจอแจ็คกี้แน่ๆมันจะทำยังไงดีอ่ะโอ้ยทุกคนตอนนี้เราอ่ะจะได้รู้กันสักทีนะคะว่าแจ็คกี้จะเลือกใครระหว่างแฟนหรือว่าเพื่อนแล้วแฟนสี่หนึ่งเนี่ยนะก็คงเจ็บแล้วหรอนะแล้วสิแทบจะจำไม่ได้เลยเนี่ยโอเคเสียงหน่อยสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวฉันมาแล้วค่ะนะโอเค
ครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะมานั่งคนเดียวแบบนี้ชื่ออะไรชื่อแจ็คกี้ค่ะแต่ไม่ได้มานั่งคนเดียวนะคะกำลังรอแฟนอยู่อะค่ะมีแฟนแล้วเหรอครับมีแล้วค่ะแล้วโอ้ยหวังว่าฮาน่าคงทำแผนนี้สำเร็จนะแล้วไม่ทำแผนของเราพังอะแฟนกับเพื่อนนี่เลือกอะไรโอ้ยถามอย่างนี้ก็ต้องเลือกเพื่อนสิคะเพราะว่าแจ็คกี้ให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าค่ะชิคกี้พายว่าฮาน่าเข้าไปตั้งนานแล้วอะชิคกี้พายอะตามฮาน่าไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูว่าฮาน่าแจ็คกี้อะเขาจะเป็นยังไงนะคะไปค่ะทุกคนแล้วครับเพื่อนทำไมไม่มาดูแลต้องเขานัดไว้ก่อนก็แต่เอาดอกให้ค่ะดอกนี้เหรอครับเอาไปให้คนสวยๆคุณให้ฉันหรอครับให้ฉันเอาให้คือว่าแบบมันไม่เหมาะสมนะคะแต่คนเนี้ยจะกินฮัลโหลโอเคเธอโอเคเดี๋ยวฉันก็ต้องไปนะให้เธอด้วยงั้นเจอกัน5 นาทีถึงนะโอเคโอเค
นั้นอ่ะเราอ่ะรีบไปเลยดีกว่าคนเนี่ยตอนนี้จิ๊กี้พายอ่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วจิ๊กี้พายอ่ะก็ให้อะไรโอ๊ยจิ๊กี้เธอมีเรื่องด่วนอะไรจะคุยกับฉันหรอจิ๊กี้จริงๆแล้วว่าฉันน่ะไม่มีอะไรมากหรอกฉันแค่อยากจะทดสอบว่าเธออ่ะรู้จักฉันจริงๆหรือเปล่าแล้วรักฉันจริงๆหรือเปล่าอ่ะแค่เพื่อนทดสอบความสัมพันธ์น่ะนะเราอ่ะมาแข่งกันว่าเธออ่ะจะยังรู้จักฉันอยู่หรือเปล่าเพื่อเธอลองทำดูหน่อยก็ได้ไม่จะนี่ให้มือฉันนี่นะฉันอ่ะมีของบางอย่างเซอร์ไพรส์เธอด้วยนี่ของใช่ไหมของเธอเนี่ยฉันไม่ใช่ไม่ได้เลยนะนี่ฉันน่ะเตรียมของอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะนี่เธอทำเลยนะใช่โอเคไปโอเคถ้าเตรียมของเสร็จแล้วคน2คนเล่นแล้วงั้นก็เชิญประจำที่ได้เลยค่ะเริ่มข้อที่1เลยกันนะทำมาเลยได้เลยเจอ2คนน่ะเจอกันครั้งแรกที่ไหนคะง่ายมากๆฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนี่ไงแล้วจิ๊กพายอ่ะไม่จำเป็นหรอกว่าจะต้องคิดอ่ะว่าจิ๊กพายอ่ะจำรายละเอียดทุกอย่างคนที่เข้ามาในชีวิตของจิ๊กี้พายอ่ะได้อยู่แล้วฉันก็เนี่ยคำตอบของฉันตอบเหมือนกันเลยนะก็ใช่ไงฉันอ่ะเจอเขาครั้งแรกกับพันนี่ที่สนามบินโอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอเคงั้นอ่ะข้อต่อไปเลยฮันน่าข้อต่อไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าคำถามเมื่อกี้ยังเบสิกเบสิกมากนะข้อที่2จิ๊กี้พายอ่ะรักใครมากที่สุดตอบได้ง่ายๆเลยนะคะคนนี้หรือเปล่าคะทุกคนแต่จิกกี้ว่าไม่น่าใช่จิกกี้พายเธอมั่นใจไหมเนี่ยไม่ตอบตรงกับจิกกี้เนี่ยจริงๆอ่ะฉันมีคนที่ฉันรักอยู่สองคนอ่ะก็คือไทดัสแล้วก็พ่อที่แท้จริงของเขาอ่ะฉันไม่อยากจะเอ่ยชื่อแล้วอ่ะเขาทำฉันเจ็บอ่ะโอ้ยงั้นฉันไม่ถามเธอต่อแล้วแหละเธอดำแม่มีแปดหัวใจอะเนาะเปิดคำตอบได้ค่ะไทดัสค่ะไทดัสค่ะเอ้าจะกี้เธอลอกฉันหรือเปล่าฉันจะลอกเธอได้ยังไงล่ะฮันน่าก็ดูว่าฉันเนี่ยมองแต่กระดาษของฉันเองใช่จี้พายอ่ะรักไทดัสที่สุดเลยใช่หนึ่งเดียวตอนนี้ก็คือไทดัสงั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะงั้นข้อต่อไปเลยแล้วกันนะคะโอเคมาเลยคำถามนี้จิ๊กกี้พายชอบเป็นท่าไหนคะทำอะไรอ่ะทำไมเธอเต้นเหมือนฉันล่ะก็เขาถามว่าเธอชอบเต้นท่าไหนฉันก็เห็นเธอเต้นอยู่ท่าเดียวทั้งวันแต่ท่าเนี้ยแปลว่าทั้งสองคนตอบเหมือนกันใจตรงกันถูกต้องนะคะไม่รอช้าเลยกันงั้นไปข้อต่อไปเลยดีกันข้อยากขึ้นหน่อยนะจิ๊กกี้พายอ่ะความทรงจำไหนที่ประทับใจที่สุดจ้าตอบเหมือนกันไหมเนี่ยทุกคนจิ๊กกี้ไม่รู้หรอกว่าจิ๊กกี้พายมีความทรงจำดีๆที่ไหนนี่ไงชูป้ายได้เลยค่ะเดทใต้น้ำกับแซ่350ค่ะจักกี้ทำไมเธอรู้หมดเลยอ่ะก็ฉันน่ะก็อยู่ทุกช่วงเวลาในชีวิตของเธอทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเศร้าฉันก็อยู่กับเธอตลอดนะมันก็จริงอ่ะโอ้ยถูกด้วยอ่ะโอเคแล้วมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคือว่าใจเธอสองคนรักเธอสองคนน่ะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันรู้ใจกันรักกันหรือเปล่าตอนนี้คำถามคือชิกิพายอยากแต่งงานที่ไหนคะกินใจชิกิพายแน่นอนเลยอะทำไมต้องพูดถึงเรื่องอดีตด้วยอะฉันนะไม่อยากจะคิดถึงแม้แต่ชื่อของเขาอะเขาทิ้งฉันไปกับลูกฉันได้ยังไงอะเขาไม่มีหัวใจเลยอะถามนี่จะได้รู้ไงว่าชิกิอะยังรักเธอหรือเปล่าว่าหรือว่าไปหาแซ่บหรือสี่หนึ่งแล้วล่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเขียนได้เลยค่ะเป็นคำถามที่ยากเอาเรื่องกันนะคะทุกคนเหมือนจิ๊กี้พายก็เคยบอกจิ๊กกี้อะค่ะจิ๊กกี้ว่าต้องเป็นอันนี้แน่ๆ
คำถามยากจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าหันหน้ายังไม่รู้เลยเนี่ยว่าจิ๊กพายอ่ะจะแต่งงานกับใครอ่ะตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วปัดพร้อมกันเลยค่ะไม่อยากแต่งแล้วเหรอใช่แต่คิดว่าตอนเนี้ยสภาพจิตใจของชิคกี้พายอ่ะย่ำแย่มากๆคงไม่มีกระจิกกระใจคิดถึงเรื่องแต่งงานหรอกใช่เหรอชิคกี้พายมันก็ใช่อ่ะคนที่เรารักอ่ะคนที่เราอ่ะอยากจะแต่งงานด้วยมีแค่คนเดียวอ่ะเขามาเพื่อหลอกเราอ่ะเราจะแต่งไปทำไมล่ะฉันยังมีไทดัสอยู่อ่ะฉันไม่อยากแต่งงานกับผู้ชายเร็วๆอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะชีวิตจะมีผู้ชายเออหรอฉันอะลืมผู้ชายที่ชื่อ350ไปตั้งนานแล้วว่าเขาอะเป็นแค่เศษลมที่พัดมาแล้วก็พัดไปฉันอะมีเซอร์ไพรส์ให้เธอนะขอบใจนะจ๊ะกี้ที่เธอยังเห็นฉันเป็นเพื่อนแล้วรู้ใจฉันทุกอย่างไม่ว่าฉันจะสุขหรือทุกข์อะเธอก็อยู่ข้างๆฉันอะแสดงว่าเราสามคนมากับอ้าวไม่ใช่ฉันเหรอเธอไม่กอดฉันเลยเราไปหาชิคกี้พายเลยดีกว่ากลัวฮันน่าไม่ต้องกลัวหรอกเสื้อผ้าที่ดีมากเลยแหละหรอโอเคชิคกี้พายนี่เดินไปเรื่อยๆเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยหายเศร้าเลยเนี่ย